เน้นที่คุณภาพถ้าว่าไม่หวานไม่ตามแขกบางท่านเขาบอกว่าเขาซื้อข้างทางนะทำไมชิมมันหวานแต่พอถึงบ้านกลับเป็นเปรี้ยวซึ่งอันนี้ถ้าสูญสมโพธิทำอย่างนั้นแหละครับอยู่ไม่ได้จนวันนี้แหละครับที่นี่เป็นสวนผลไม้ไพฑูรย์วานิชศรีเราปลูกทุเรียนมังคุดลองกองโดยเฉพาะทุเรียนเนี่ยเราก็จะเน้นคุณภาพทุเรียนที่คุณภาพดีต้องแก่ก่อนถ้ามันอ่อนสักอย่างเนี่ยเรื่องคุณภาพสอบตกอยู่แล้วไม่ผ่านยังไงก็ทานไม่อร่อยเราจะต้องเป็นสวนผลไม้ที่สำหรับผลิตผลไม้เพื่อส่งออกและก็เอาไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวซื้อในเขตที่นักท่องเที่ยวจะหาที่อื่นยากมากอันนี้คือเป้าหมายทำให้ดีที่สุด